พูดถึง learning contract นะคะพูดถึงสัญญาหลายๆท่านเนี่ยอาจจะนึกถึงทางข้อกฎหมายใช่ไหมคะอาจจะนึกถึงว่าเอ๊ะแล้วข้อกฎหมายสัญญาเนี่ยมันเอามาใช้ในการเรียนการสอนแบบ active learning อย่างไรนะคะวันนี้ก็จะมาขอแชร์ประสบการณ์ค่ะในส่วนของรายวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบนะคะก็คือรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาค่ะด้วยลักษณะของรายวิชาเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะเป็นนามธรรมใช่ไหมคะการที่เราจะสอนนักศึกษาแล้วยิ่งเป็นกลุ่มผู้เรียนที่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่หนึ่งด้วยเนี่ยค่ะเขาก็จะค่อนข้างที่จะมีความกังวลนะคะมีความกังวลว่าเอ๊ะแล้วจะเรียนได้ไหมจะต้องท่องเยอะหรือเปล่าเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมตั้งแต่สัปดาห์แรกเลยค่ะก็สอนให้เขารู้จักLearning Contract นะคะ Learning Contract ที่เอามาใช้ในรายวิชานี้ค่ะเป็นข้อตกลงค่ะเป็นข้อตกลงระหว่างตัวผู้สอนกับผู้เรียนนะคะเราจะมีข้อตกลงกันว่าในส่วนของตลอด1เทอมที่เราจะเรียนรู้ร่วมกันนะคะตลอดทั้ง15สัปดาห์เราจะมีการพัฒนาเป็นนวัตกรรมขึ้นมา1ชิ้นให้นักศึกษาเนี่ยเขาเลือกที่จะพัฒนาว่าเขาต้องการที่จะพัฒนาเป็นสื่อการสอนต้องการพัฒนาเป็นนวัตกรรมอะไรจากเนื้อหาที่เขาเรียนนะคะซึ่งนักศึกษาก็บอกว่าด้วยตัวเองเนี่ยเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษาเขาก็บอกว่าเอ๊ะอาจารย์ยุ้ยเอานิทานสิเพราะว่าเทอมที่แล้วเนี่ยเขาเรียนเกี่ยวกับการเรียนการสอนเขาก็เห็นว่านิทานเนี่ยสามารถที่จะเอาไปสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กได้เราก็บอกว่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในการเรียนการสอนในรายวิชานี้นอกจากทฤษฎีเกี่ยวข้องกับคุณธรรมจริยธรรมแล้วนักศึกษาจะต้องสร้างเป็นชิ้นงานซึ่งก็คือนิทานนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย learning contract ในรายวิชานี้ก็คือหนังสือนิทานนะคะเป็นข้อตกลงที่จะทำหนังสือนิทานร่วมกันแล้วหนังสือนิทานที่ว่านั้นล่ะจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะหนังสือนิทานตัวนี้ก็จะพัฒนาจากหนังสือนิทานปกตินะคะให้กลายมาเป็นสัญญาการเรียนรู้ค่ะซึ่งกฎของสัญญาการเรียนรู้เนี่ยก็จะมีด้วยกัน3ข้อนะคะข้อที่1ก็คืออะไรคือสิ่งที่ผู้เรียนควรจะได้เรียนนะคะแน่นอนว่าในส่วนของรายวิชานี้สิ่งที่ผู้เรียนควรจะต้องรู้ก็คือคุณธรรมสำหรับเด็กนะคะแล้วก็เป็นเด็กในระดับประถมศึกษาข้อที่2ก็คือกระบวนการเรียนรู้เนี่ยมันจะสำเร็จได้อย่างไรมันจะสำเร็จได้จะต้องมีการวางแผนในห้องเรียนนะคะมีการวางแผนในห้องเรียนมีการออกแบบตัวละครในหนังสือนิทานซึ่งออกแบบตัวละครเนี่ยมันก็จะต้องเชื่อมโยงไปถึงพฤติกรรมที่มันสอดคล้องกับคุณธรรมแต่ละด้านกฎข้อที่3ก็คือแล้วเราเนี่ยจะประเมินกระบวนการนั้นอย่างไรนะคะซึ่งข้อที่3นี่แหละมันเป็นสิ่งที่ท้าทายความสามารถของนักศึกษาชั้นปีที่1ซึ่งนอกเหนือจากการที่เขาจะมาเล่าหนังสือนิทานเนี้ยค่ะหน้าห้องให้เพื่อนฟังในรายวิชานี้ก็จะต้องพาเขาไปในโรงเรียนจริงๆนะคะก็คือพาเขาไปเล่านิทานให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษาโดยที่คะแนนนะคะคะแนนก็จะเป็นการทดสอบจากตัวนักเรียนว่าสิ่งที่พี่ไปเล่าให้ฟังแล้วนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะตอบได้หรือเปล่าว่าความขยันมันมีพฤติกรรมอะไรเอานิทานที่ตัวเองสร้างนะคะไปเล่าให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนฟังแล้วก็คะแนนเก็บในส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของคะแนนจากน้องนะคะทีนี้เพื่อที่จะให้ทุกๆคนในห้องนี้นะคะเห็นภาพว่า learning contract เอาไปใช้กับรายวิชาอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวจะให้ชมคลิปวิดีโอสั้นๆนะคะอันนี้อย่างที่บอกไปตั้งแต่ตอนต้นนะคะว่าในส่วนของรายวิชาคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษาอันนี้เราก็จะเริ่มไปโรงเรียนกันเลยค่ะเราจะนำ learning contract ที่เราได้ตกลงกับกันในชั้นเรียนนะคะไปเลือกระหว่างหนังสือนิทานว่าจะให้จ
ะให้ไปสอนชั้นป.1 ป.2 หรือป.3 เลือกร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้สอนกับครูในโรงเรียนนะคะทบทวนอันนี้ก็เป็นการซักซ้อมสิ่งที่เขาจะต้องนำไปเล่าให้น้องฟังนะคะทุกคนก็จะดูแบบมีสมาธิว่าคะแนนชั้นจะต้องอยู่ที่น้องด้วยนะคะเนี่ยค่ะก็จะเริ่มนำหนังสือนิทานไปเป็นกลุ่มนะคะไปเล่าให้น้องฟังก็มีการพูดคุยนะคะพูดคุยกับคณะครูในโรงเรียนว่าหลังจากที่เราพานักศึกษาไปเล่านิทานให้ฟังแล้วให้คุณครูช่วยดูพฤติกรรมของเด็กต่อไปอีก2สัปดาห์นะคะแล้วเราก็จะไป observe อีก2สัปดาห์ว่าสิ่งที่เราไปเล่านิทานให้เขาฟังเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้จริงๆได้หรือเปล่าโดยที่เด็กนักเรียนเนี่ยก็จะมาเล่าให้ครูฟังแล้วก็จะมาเล่ากลับให้เราฟังในรอบ2นะคะอันนี้ก็น้องๆก็จะตั้งใจพี่ก็จะตั้งใจนะคะหนังสือนิทานก็จะเป็นในลักษณะเป็นป๊อปอัพเป็นความคิดสร้างสรรค์ที่เขาช่วยกันพัฒนาขึ้นมานะคะซึ่งหนังสือนิทานต่างที่เราบอกไปนะคะก็จะเป็นหนังสือนิทานที่ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมสำหรับเด็กประถมทั้งนั้นเลยนะคะอันนี้พอเล่าให้นักเรียนฟังปุ๊บคุณครูก็จะถามละว่าสิ่งที่ตัวละครในหนังสือนิทานเนี่ยเขาแสดงออกมันเป็นอย่างไรนะคะซึ่งเด็กก็จะได้รู้ว่าพฤติกรรมแบบนี้แหละมันคือความขยันพฤติกรรมแบบนี้แหละมันคือความอดทนนะคะสุดท้ายนะคะก็อยากจะฝากว่า learning contract เนี่ยค่ะมันสามารถที่จะช่วยพัฒนานะคะช่วยพัฒนาผู้เรียนจากผู้เรียนที่ passive อ่ะค่ะให้กลายเป็น self directed learner นะคะสามารถที่จะเป็นผู้เรียนที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต